สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่สารครับมื้อนี้ก็มันร้อยอีกแล้วพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งแบบเกษตรสาขาประมงพี่น้องครับมื้อนี้ได้ข่าวว่าเพิ่นกําลังที่จับปลาครับฟาร์มปลาอยู่บ้านดอนพี่น้องเป็นฟาร์มปลาขนาดใหญ่ครับของเขตนี้แหละครับพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นที่จับกําลังจับปลาท่านพี่น้องอยู่บ้านดอนครับพี่น้องนี่บ้านดอนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเท่านี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเพิ่นกำลังที่จับพอดีครับเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศของฟาร์มพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆด้วยพี่น้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับนี่เลี้ยงทั้งปลาดุกทั้งปลากระพงครับแต่ว่ามื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นจับปลากระพงพี่น้องพี่น้องไกลแล้วครับไกลสิจอดแล้วเอาจะดึงไปให้ทั้งนี้ปิดบ้างแม่นให้แรงงานหาคนพี่น้องลากอวนสองคนก็ลากแล้วครับสองคนลากเต้ยด้วยล่ะเฮ้ยไปแล้วอุ่นนี่สัมภาระไม่มีนะปล่อยบอกคนตายแล้วนะปลาเริ่มดิ้นแล้วพี่น้องใกล้ที่จอดกันแล้วครับไปแล้วพี่น้องหัวเต้นนงเน่งนงเน่งแล้วเป็นปลากระพงพี่น้องเพิ่นว่าปลากระพงน้ำจืดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแทงบ่ได้ตันหวังยังกินเงี้ยแค่นั้นปลาจอมเวนเสียงที่ดีแต่เนี่ยเดี๋ยวพวกคนลงเรียนเรียนแล้วบอกก่อนนะลูกแกนี่เอาใจได้เยอะวันนี้ยังขี่ได้วะน้ำปูด้วยอ๋อบ่อนี่เอาน้ำลงกระหึ่งไงสูบน้ำบ่อนี่แล้วออกอ่ะปานผู้กินเนี่ยโอ้เดี๋ยวคือปานหอดหาบิดปลาเลยเอาไปใส่ใส่สิไม่มาใส่บ่อนี่สิผู้ใดขโมยอ่ะบ่หุบปึ้งๆกันนี่เจ้าของบ่อปลาครับพี่น้องลุยเองครับปลากระพงซุปเสื้อมาใหม่เลยเอาละพี่น้องเต้นแล้วนวดปะปลากระพงเห็นภาคอีสานในพี่น้องปกติเพิ่นสิเข้าใจว่าเป็นปลาปากแม่น้ำทะเลพุ่นนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิได้เบิ่งโตกันเป็นๆแล้วครับกำลังเต้นครับชมหน้าเสียต้อมผู้ประสานงานครับพี่น้องยังเจ้าบ่ได้ทายซั่นดอกถ้ามาเบิ่งของดีอีสานบ่ของดีภาคอีสานติของดีบ้านดอนเพิ่นครับเพิ่นต้องไล่มาทีละเล็กกันหน่อยครับบ่แม่นมาออกกันหลายคันซะมันสิเต้นพี่น้องเพราะเอาเบิดอันนี้แล้วก็ไปไล่มาแต่มุมพุ่นอีกอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วครับเบิดแล้วไล่มาเบิดแล้วไล่มันมาไปต่อมมันมาครับนี่ครับการจับปลากระพงพี่น้องเงียบนิ้วแลนน้ำกลืนวางเลยต้มเลยโอ้มีอยู่บอดินโอ้เอาแล้วพี่น้องครับโอ้ปลานี่มันบอดินนะพี่น้องเพราะมันหอมแล้วมันดินแล้วหัวพี่น้องเลยเอาแล้วครับเต้นลงนิ่งลงนิ่งแล้วเดี๋ยวครับเป็นปลากระพงแห้งภาคอีสานพี่น้องเต้นอยู่นะครับโอ้เขาแก่แล้วตักอยู่นี่ครับแล้วก็เหลือหลายด้วยแล้ว
ันมันเข้าวงอาหารเบิดเลยเป็นการพนันนั่นแหละอยู่ใต้ห้นมันสลบไปแล้วพี่น้องมันนอนราบเรียบแล้วพี่น้องพี่น้องเคยได้ยินบอกครับให้ยาสลบปลาพี่น้องมันนอนคือปลาตายเนี่ยพี่น้องมึงผมก็เห็นเที่ยแรกเลยเนี่ยพี่น้องพร้อมรูปไม้ครับนี่จากปลาดินปั้วปั้วอยู่นอนสงบแน่นิ่งเบิดเลยพี่น้องตาขาวออกหลอกแอกๆอยู่ครับนี่กันย้ำหัวโยโจก็ร้องเบิ้งเอาไปงุ่มดังเมียเบิ้งนี่เป็นการคัดปลาเป็นบ่ครับบ่เนี่ยเอาไส้แล้วประมาณจะขีดนี่8ขีดได้บ่ซั่นแม่นครับโอ้ไส้ที่ตลาดต้องการแม่นบ่ไส้จันตัวขีดพอดีนะพ่อค้ามารับปลานี่ก็มาจากภาคอีสานกันนะครับมาจากน้ำพองผู้ใดสนใจก็ติดต่อไอ้อุ่นฟาร์มเลยนะกลับไปเอาปลาจากเพื่อนดีครับมาเรียงเพิ่นรับซื้อคืนหรือจังได๋เนี่ยบางส่วนกับแม่นครับบ่แม่นเฮาดักได้แต่ปลาน้อยแม่นปลาใหญ่เข้าวงอาหารเบิดครับพี่น้องมื้อเพิ่นเอาไปปลาสลบไปปล่อยฟูครับน้ําอยู่พี่น้องกว่าเนี่ยครับเป็นการคัดปลากระพงปลากระพงน้ำจืดพี่น้องจากบ่อบ้านดอนครับเที่ยวยังบ่ได้เที่ยวจะดักมักเคยมันนั่นบ่อตะวันบ่แหนมมีมันหายมีมันน่ะโฆษณาให้ร้อนนะครับผมเตบ้านหนูหน่อยกินอาหารดีกินหมดหลายแล้วเดี๋ยวนี้มันกินอาหารเดียวน่ะพี่ตุ๊บมันนั่นกินอาหารเดียวน่ะเดี๋ยวผมไถหน้าบอกแล้วผมอัดน้ำเขาน่ะปลากระพงดำพี่น้องปลาจิโก้ประจำบ่เอาครับนี่ครับการซื้อขายปลาครับพ่อข้านี่ลงมือคัดเองเลยเป็นบ่พ่อข้าพ่อข้าหันหน้ามาเนี่ยนะครับพ่อข้านี่สวัสดีครับพ่อข้าสวัสดีครับนี่เนี่ยน้ำซื้อจากหน่อยนี่พ่อข้าเนี่ยชื่ออย่างครับผมตู่ครับผมชื่อแท้ผมนี่สิไออุ่นฟาร์มครับฮะไออุ่นฟาร์มครับไออุ่นฟาร์มฟาร์มตั้งอยู่ไสครับฟาร์มอยู่อำเภอน้ำพองครับผมโอ้ไออุ่นฟาร์มเลี้ยงปลากระพงคือกันบ่ครับแม่นครับอันนี้ก็ได้มารับซื้อของลูกไร่เจ้าหรือจังไหนครับหรือปลาบ่พอขายก็เพิ่นก็บ่ง่ายคือว่าปลาบ่พอขายล่ะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาซื้อน้ำพี่พรนี่แหละครับก็เป็นเจ้าของฟาร์มปลาพี่น้องอยู่หน้าท้องครับพี่น้องครับผมฟาร์มปลากระพงแห่งภาคอีสานแสดงว่าเพิ่นเลี้ยงกันหลายอยู่ติครับปลากระพงภาคอีสานนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มทยอยมีแล้วครับผมแม่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 ว่าสิ150บ่ปลานี่คนบ่ทันนิยมภาคอีสานนี่ส่วนมากเพิ่นเอาไปขายใส่ครับเนี่ย
ตอนนี้ลูกค้าหลักๆของเฮาก็สิเป็นร้านอาหารนะครับโอ้เป็นร้านอาหารร้านอาหารครับได้บ่อตกนะครับบ่อตกบ่สิเป็นเกิดตกบ่ผิดจริงครับผมอ๋อเอาไปปล่อยในบ่อตกปลาอีกแน่นครับนี่ครับคือปลากระพงพี่น้องดําอะไรวะบรรยากาศซื้อขายกันสดๆทั้งผู้ซื้อผู้ขายพี่น้องครับนะครับขนาดที่ตลาดต้องการครับพี่น้องนี่ครับไส้ที่ตลาดต้องการพี่น้องครับนี่ไส้ขนาดใหญ่เลยครับไปครับไปเลยเราได้พวกคันได้ขนาดกับคัดลงมาปล่อยอีกพี่น้องครับนี่สลบสไลด์อยู่ในบ่อสำรองกันอยู่นี่พี่น้องไปที่ตลาดต้องการครับระบบการลำเลียงการขนส่งมันก็เฮ็ดใส่ถังนี่ไงพันลิตรนี่พี่น้องก็ให้ออกซิเจนไปพร้อมค่อยๆวางอย่างนี้ครับพี่น้องเอาไปขายนี่ต้องเป็นโตดิ้นดิ้นเลยตีหน้านะครับตอนเอาไปขายไปมันตายเล่นบ่ครับมันดิ้นยุ่งเสียนบ่ครับนี่มันปิ่นทองนี่มันติดยาสลบอยู่เลยพี่น้องมันกำลังสิฟื้นครับเพิ่นให้ยาสลบไว้ครับหลังหาวาบวาบอยู่พี่น้องครับนี่ถือยาสลบมาครับตัวนี้ปากแดงคิงๆนี่ครับปลากระพงน้ำจืดพี่น้องมาเนี่ยนักของมองหันมากมองหันออกได้ไหมบ้างเมื่อไปคุณหนองตื่นแล้วมันไปรีบคุณละพี่น้องการคัดปลานี่เบิ่งชมหน้าเฒ่าแก่เลี้ยงปลาคักๆแล้วพี่น้องนี่โอ้ยังบ่นรู้ซื้อจะเฒ่าแก่ซื้อได้น้อนี่ครับนี่พรทวีครับพรทวีนามสกุลนี่ครับผมสะพังครับผมสะพังโอ้นามสกุลดังด้วยนี่นี่ก็ทีมงานเราครับไปจับปลาครับหลายคน4 5คนพี่น้องบรรยากาศการจับปลากับพงสดๆครับของเฒ่าแก่พรทวีพงสะพังบ้านดอนไก่เถื่อนพี่น้องอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผู้ใดสนใจมาเบิ่งเราเลี้ยงปลาเฒ่าแก่ให้เพิ่นดูงานได้บ่ครับเนี่ยได้ครับมาสอบหาทีมงานอยู่หาทีมงานเลี้ยงปลาบ่ครับได้ยังไงโอ้ผู้ใดอยากเลี้ยงปลาก็มาปรึกษาเราได้ครับเฒ่าแก่พรทวีครับเบอร์โทรมีบ่ครับเฒ่าแก่มีครับเบิกบอกเบอร์โทรเพิ่นดูครับเนี่ย087 087 224 224 9831ครับ9831ครับตอนนี้ปลาบ่พอทรงพอขาดเลยครับต้องการลูกไรมันเลี้ยงมันเลี้ยงยากบ่เฒ่าแก่ปลากระพงนี่ครับเลี้ยงง่ายก็ปลาดุกครับเลี้ยงง่ายเลี้ยง4เดือน5เดือนได้จับคือเรานี่ล่ะแม่นบ่เฒ่าแก่เราจะมีเงินซื้ออาหารอาหารแพงแม่นบ่ครับอาหารกระสอบละ 1,000 ครับโอ้โห 1,030 บาทแล้วเลี้ยงบ่อนึงนี่จากไรนี่เฒ่าแก่บ่เจ้าเลี้ยงมาตรฐานเจ้านี่บ่นี่ 1,000นี่32,200ตารางเมตรนะครับ 1,200 บ่ทันพอไร่จะเก็บพอไร่บ่ทันพอไร่ตีไปเกือบไร่นึงปล่อยปลาจากตัวเฒ่าแก่ไร่นึงขนาดปล่อยแบบธรรมดาปล่อยแบบเรียกง่ายๆก็ 3,000 ตัวครับ 3,000 ตัวค่าลูกปลาดิครับแพงเหมือนใดค่าลูกปลาก็แล้วแต่ไส้ครับมันมีหลายไส้แม่นโดยประมาณมาตรฐานที่เจ้ามาเลี้ยงนี่โดยประมาณมาตรฐานก็ไส้5นิ้วตัวละ10บาทตัวละ10บาทครับลูกปลาตัวละ10บาทพี่น้องเลี้ยง4เดือนหรือ5เดือนกันหน้าฮ้อน4เดือนแม่นบ่เฒ่าแก่แม่นครับหน้าฮ้อนนี่หน้าฮ้อนปกตินี่4เดือนหรือเปิดจับได้เลยอาหารกินมื้อนึงเบิดหลายปานใดครับนี่เบิดจากถุงอาหารนี่เฉลี่ยแล้วอาหาร 3,000 ตัวเอ้ยปลา 3,000 ตัวสิเบิดอาหารเลี้ยงจนฮ้อนมื้อจับสิเบิดอาหารอยู่คันถ้าเบิดอาหาร100ถุงอ่ะเปิดจับได้100ถุงครับถุงละ 1,000 นี่พี่น้องต้นทุนบ่ธรรมดาเด้ครับปลากระพงราคาซื้อขายเด้ครับเฒ่าแก่โลละจักบาทครับเนี่ยราคาซื้อขายพ่อค้ารับหน้าฟาร์มนี่135บาทครับโลละ135บาทขายปีกให้ไทบ้านบ่ขายซ้ําขายปีกให้ไทบ้านก็แล้วแต่โอกาสคันถ้าสบจังหวะเพิ่นขึ้นจังซี่ก็ขึ้นให้ได้ครับโอ้สบจังหวะเรียกยุ่งซี่ก็มาซื้อได้แม่นสบจังหวะที่เพิ่นขึ้นยุ่งเหรอโอ้นี่ครับปลากระพงน้ำจืดเด้พี่น้องครับนี่ป
ของเฒ่าแก่เราเลี้ยงเลี้ยงหลายปีแล้วที่เฒ่าแก่ผมเลี้ยง3ปีนี่แหละครับโอ้ผลประกอบการนี่ครับถือว่าดีบ่หักลบกบหนีแล้วครับก็ดุ้งดิ้งครับก็พอได้ใส่พอได้จ่ายให้ก็อยู่ซื้อๆอยู่หรอกเนาะเนี่ยลูกน้องหลายคนแล้วก็สิได้อยู่แล้วครับเราค่อยเลี้ยงมา3ปีอ่ะพ่อพี่น้องต้องไปแจ้งให้อ่ะคันเราบ่ได้เราบ่เลี้ยงเพราะ3ปีดอกเนาะเฒ่าแก่มันต้องได้อยู่หั่นละค่อยเลี้ยงไปก็หลายใส่หมวกนี่แหละแจ้งให้อยู่แหละอ๋อครับคลิปนี้ก็เป็นอันว่าขอจบไว้ซับนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ